3มิติได้รับหลักฐานใหม่เพราะต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทิ้งสารเคมีที่สระบุรีมีการอำพรางใช้ผ้าใบคลุมปิดแท้งของเหลวผู้เกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษจากของเสียตกค้างเรียกร้องรัฐเน้นป้องกันมากกว่าแก้ไขเพราะ1กรณีต้องใช้เวลาแก้ไขนับ10ปีตรวจสอบจุดตัดไม้ยางนาในจังหวัดยโสธรอีกครั้งเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์หรือที่สาธารณะหลังเจ้าหน้าที่รายงานไม่พบการตัดไม้พรรคการเมืองตอบรับข้อเสนอภาคประชาสังคมผลักดันการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายสำคัญสู่รัฐสภาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาน้องต่อในคลองและพงหญ้าใกล้บ้านพบผ้าอ้อมกับขวดนมแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นของน้องต่อหรือไม่ต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิตินะคะคืนนี้อาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์พบกับดิฉันประวินามัยบ่ายคล้อยค่ะข่าวสามมิติยังคงได้รับเบาะแสกรณีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างก็ต้องการให้นำหลักฐานเหล่านี้ไปเอาผิดคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างจริงจังเพราะว่าได้รับผลกระทบทั้งต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและงบประมาณโดยเบาะแสที่ได้ล่าสุดก็คือรถบรรทุกสารเคมีที่คลุมผ้าใบอำพรางขณะขับตระเวนหาจุดทิ้งสารเคมีกล้องวงจรปิดที่ถนนด้านหลังของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยจังหวัดสระบุรีบันทึกภาพรถบรรทุกคันนี้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะขับรถเข้ามาในเขตสำนักงานนิคมเมื่อเวลา 15:08 น.ตามข้อมูลยืนยันว่ารถคันนี้ขับมาเพื่อหวังนำสารเคมีที่อยู่ในรถไปทิ้งในจุดเดิมที่ทิ้งไว้ในคืนวันที่9แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พบร่องรอยการทิ้งนั้นแล้วจึงนำเชือกผูกทำแนวเขตอันตรายจากสารเคมีไว้ทำให้รถคันนี้ขับออกจากจุดที่จะทิ้งหวังว่าจะขับกลับออกจากพื้นที่ในเวลา 15:16 น.แต่ระหว่างที่จะขับออกมาก็ถูกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายที่กำลังตรวจดูสารเคมีถูกทิ้งสกัดจับไว้และนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แก่งคอยหลักฐานที่ข่าวสามมิติได้มาล่าสุดนี้บ่งบอกให้รู้ว่าผ้าใบที่คลุมท้ายรถกระบะอยู่นี้แท้จริงเป็นเพียงการคลุมเพื่ออำพรางหรือปกปิดถังบรรจุของเหลวที่อยู่ด้านในเท่านั้นเพราะจะสังเกตเห็นว่าใบผ้าใบมีร่องรอยถูกเจาะจนผ้าใบขาดนั่นหมายความว่าการจะเปิดหรือปิดฝาถังบรรจุของเหลวหรือไม่ว่าจะใช้เครื่องสูบสารเคมีเข้าหรือออกจากถังก็ทำได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องเปิดผ้าใบแต่ใส่เครื่องสูบน้ำและท่อลงไปผ่านผ้าใบได้เพราะบนผ้าใบมีคราบของเหลวสีดำเปรอะเปื้อนอย่างเห็นได้ชัดภาพดังกล่าวยังตอบคำถามกรณีชาย4คนนำอุปกรณ์คล้ายไดโว้สูบน้ำและสายยางขึ้นไปจุ่มลงบนหลังคารถคันนี้ที่ตกเป็นรถของกลางโดยไม่ต้องเปิดผ้าใบคลุมรถเพราะแท้จริงแล้วบนหลังคาผ้าใบมีร่องรอยเจาะไว้นั่นเองตอนนี้ไม่เพียงเฉพาะภาพของรถดังกล่าวที่ข่าวสามมิติได้มาแต่ยังมีเบาะแสจากแหล่งข่าวยืนยันว่ารถคันนี้ไม่ได้รับถ่ายโอนสารเคมีของเหลวริมถนนสายเอเชียแต่อย่างใดแต่พบว่ามีรถบรรทุกของเหลวที่ติดตั้ง GPS และมีเอกสารกำกับถูกต้องขับออกจากโรงงานที่ไปรับของเหลวเมื่อรับมาแล้วก็ขับมาจอดที่ลานจอดรถของบริษัทเพื่อให้ GPS ยืนยันพิกัดว่าถึงเป้าหมายแล้วจากนั้นก็ขับรถเข้าลานจอดปกติและใกล้ๆลานจอดนั่นเองเป็นจุดขนถ่ายของเสียจากรถที่มี GPS ไปใส่รถคันนี้เพื่อนำไปทิ้งที่อื่นแทนที่จะบำบัดอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้รับจ้างมาและบริษัทดังกล่าวถูกระบุว่าอยู่ในอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวยังต้องรอการยืนยันผลการสอบสวนคนขับรถจากตำรวจภูธรแก่งคอยจังหวัดสระบุรีในระหว่างสืบสวนหากลุ่มคนที่นำสารเคมีมาทิ้งทางสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยก็นำสารเคมีเหล่านี้ไปกำจัดแล้วนะคะนับว่าเร็วกว่าหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะหลายกรณีก่อนหน้านั้นมักจะถูกทิ้งในที่สาธารณะและส่วนหนึ่งก็คือติดขัดเรื่องงบประมาณเช่นผลกระทบจากสารเคมีที่ตำบลน้ำพุจังหวัดราชบุรีแม้ชาวบ้านเดือดร้อนมานานกว่า20ปีและชนะคดีในศาลชั้นต้นแล้วแต่ว่าการแก้ไขเยียวยาก็อาจจะไม่ทันรัฐบาลนี้ด้วยซ้ำคุณมนตรีอุดมพงศ์มีรายละเอียดค่ะสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยนำของเหลวสารเคมีและดินปนเปื้อนราว91ตันออกไปกำจัดแล้วด้วยการว่าจ้างบริษัทเอกชนใช้งบประมาณราว300,000 บาท
เป็นการดำเนินการภายใน14วันนับจากที่พบสารเคมีตอนนี้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอยต้องรอให้คดีถึงที่สุดจึงจะฟ้องร้องเรียกเงิน 300,000 บาทคืนจากกลุ่มคนที่นำสารเคมีมาทิ้งได้ความต่างของเหตุการณ์นี้คือสารเคมีที่เพิ่งถูกทิ้งที่นี่มีปริมาณไม่มากขณะที่สำนักงานนิคมแก่งคอยเป็นพื้นที่เฉพาะที่ต้องรีบแก้ปัญหาโดยใช้งบประมาณสำรองจ่ายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แตกต่างจากหลายกรณีที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างและเป็นที่สาธารณะเช่นความเดือดร้อนจากมลพิษทางกลิ่นและน้ำเสียสารเคมีของชาวตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจากโรงงานแบ็กสกาเบตที่แม้เดือดร้อนมากว่า20ปีและชาวบ้านคณะคดีในศาลชั้นต้นมาแล้วแต่การแก้ไขเยียวยายังไม่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอ้างเหตุผลเรื่องคดีความที่ยังไม่สิ้นสุดและส่วนหนึ่งคืออ้างเหตุผลเรื่องงบประมาณที่ต้องรออนุมัติจากรัฐบาลทั้งที่เสียงสะท้อนชาวบ้านคือปัญหาเฉพาะหน้าควรได้รับการแก้ไขโดยเร็วคือชาวบ้านจะได้เอาน้ำตรงนั้นมาทำการเกษตรเพื่อช่วยเหลือตัวเองไปก่อนในเมื่อรอคำพิพากษาก็เพียงแต่ว่ารอว่าศาลจะตัดสินให้ชดเชยให้คนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันก็ต้องรออยู่ใช่ไหมแต่อันนี้ไอ้สิ่งที่ไม่ควรรอก็คือรีบกำจัดหรือว่าบำบัดน้ำตรงนั้นให้ดีให้ใช้ได้ก่อนเราเข้าใจว่าขั้นตอนในการของงบประมาณต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่ถามว่าเวลาที่มันเดินไปเนี่ยมันก็เท่ากับผลกระทบที่มันเดินไปข้างหน้าส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านด้วยจริงๆอยากจะให้หน่วยงานมองถึงจุดนี้ด้วยนะในความคิดของชาวบ้านเนี่ยผู้อำนวยการมูลนิธิบุรณะนิเวศเห็นด้วยว่ากรณีชาวตำบลน้ำพุที่ชนะคดีแบบกลุ่มหรือคลาสแอคชั่นเป็นคดีแรกของประเทศแต่ก็เป็นบทเรียนว่านักกฎหมายหรือตุลาการควรพิจารณาว่าปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมควรดำเนินการรวดเร็วเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาก่อนที่ปัญหาจะลุกลามกว่าที่ชาวบ้านจะได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเยียวยาความเสียทางสุขภาพจากสารพิษนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษของโรงงานเนี่ยช้ามากนะคะในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันควรมีส่วนไหนที่ต้องมีการปรับปรุงนะคะในกระบวนการยุติธรรมแบบคดีกลุ่มตรงนี้นะคะซึ่งเราคิดว่าในส่วนของในส่วนของตุลาการก็ดีในส่วนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายก็ดีน่าจะใช้กรณีนี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงต่อไปนะคะกรณีโรงงานเอกอุทัยจำกัดที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ก็อาจเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างที่นี่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกศาลปกครองสั่งให้เป็นผู้กำกับดูแลให้โรงงานเอกอุทัยดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านกลิ่นเหม็นฉุนและน้ำเสียจากบ่อฝังกลบขยะที่ปนเปื้อนแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วแต่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะผู้ถูกฟ้องที่1ลงไปตรวจสอบโรงงานนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ระบุว่าทั้งการดำเนินการก่อนหน้านี้และแผนการแก้ไขของโรงงานที่เสนอมาเป็นไปได้ยากที่จะเห็นผลสำเร็จโดยเร็วจึงต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อแถลงต่อศาลเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ที่คาดว่าจะเห็นผลได้โดยเร็วและโรงงานยังต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการขณะที่นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเห็นว่าความล่าช้าในการแก้ไขเยียวยาต้องถูกแก้ไขใหม่ถ้าเราตระหนักเรื่องของการทำรายงาน EIA ESIA ให้มันครบถ้วนรอบด้านจริงๆนะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐกำกับการประกอบกิจการของโรงงานจริงๆเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมมันจะเกิดก็เกิดน้อยมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเป็นการปล่อยปละละเลยเท่าที่เจอมาเป็นการปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหาแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยต้องมาดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลเรียกร้องค่าเสียหายเองซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกรณีโรงงานแบ็กสกาเบตรีไซเคิลเซ็นเตอร์จังหวัดราชบุรีนั้นภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ของบกลางเพื่อกำจัดบำบัดและสำรวจเพื่อเตรียมฟื้นฟูวงเงินรวมจากหลายภาคส่วนราว90ล้านบาทส่วนกรณีโรงงานเอกอุทัยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลแถลงต่อศาลเพื่อให้ภาครัฐดำเนินการเองแล้วฟ้องร้องจากเอกชนในภายหลังอย่างไรก็ตามต่อให้ภาครัฐดำเนินการเองก็ยังต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยเพราะต้องรอคณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติงบประมาณซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแม้แต่กรณีชาวตำบลน้ำพุที่ชนะคดีและของบกลางไปแล้วแต่ถึงที่สุดการช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขก็อาจจะไม่ได้รับการอนุมัติให้ทันรัฐบาลนี้ด้วยซ้ำมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้คึกคักอย่างมากนะคะแม้ว่ายังไม่มีประกาศยุบสภากำหนดวันเลือกตั้งแต่ว่าหลายพรรคการเมืองเร่งหาเสียงกันหลายพื้นที่ค่ะเริ่มต้นที่พรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนำทีมแกนนำพรรคเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีนายพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายมาร่วมขึ้นเวทีให้กำลังใจด้วย
ดยมีประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงทั้งลำพูนและแม่ฮ่องสอนมาร่วมฟังปราศัยโดยพรรคเพื่อไทยได้แนะนำตัวผู้สมัครทั้ง11เขตของจังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดเวทีปราศัยลำดับ9ที่โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมีแกนนำพรรคเช่นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าพรรคนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคและนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคโดยมีคุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาบรรดาของนายวราวุธและนางสาวกัญจนาร่วมให้กำลังใจโดยช่วงหนึ่งระหว่างที่นายวราวุธกำลังปราศัยได้เกิดอุบัติเหตุโดรนบันทึกภาพบรรยากาศการปราศัยตกใส่ที่คุณหญิงแจ่มใสที่นั่งให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีทำให้บาดเจ็บที่แก้มขมับและหน้าผากหลังเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นคุณหญิงแจ่มใสได้นั่งฟังปราศัยต่อจนจบส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายกรจาติกบณิตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าพร้อมด้วยนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีรองหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคร่วมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคใต้จำนวน20คนโดยนายกรกล่าวว่าผู้สมัครส.ส.ทั้ง20คนได้คัดผู้สมัครที่มีคุณภาพแม้ว่าพรรคจะไม่ได้ส่งครบทุกเขตก็ตามส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าพรรคจะเปิดปราศัยใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาคาดว่าจะมีผู้เข้ารับฟังการปราศัยไม่ต่ำกว่า 40,000 คนส่วนความเคลื่อนไหวพรรครวมไทยสร้างชาติพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ของพรรคจะเดินทางไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติครั้งแรกในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.เพื่อเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคที่ลาออกจากพรรคเดิมคาดว่าจะเป็นกลุ่มส.ส.ภาคกลางและกลุ่มของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน9คนรวมทั้งว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคอีก40คนขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกพรรคไหนสำรวจระหว่างวันที่10ถึง20กุมภาพันธ์จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,100 หน่วยจากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี้พบว่าอันดับ1 19.82 ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ2 17.55 ระบุว่าเป็นในวันมูฮัมหมัดนอมัธาพรรคประชาชาติอันดับ3 16.73 ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยค่ะขณะที่พรรคการเมืองก็ตอบรับข้อเสนอของภาคประชาสังคมผลักดันการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นนโยบายสำคัญสู่รัฐสภาพร้อมกับเสนอยกเลิกกฎหมายพิเศษที่เป็นอุปสรรคในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อการพูดคุยเพื่อสันติภาพซึ่งดำเนินมาครบ10ปีในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แต่ว่ายังไม่มีพัฒนาการที่ชัดเจนโดยเชื่อว่าหลังการเลือกตั้งใหม่ที่มีรัฐบาลประชาธิปไตยจะเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการสร้างสันติภาพที่แท้จริงติดตามจากรายงานคุณธัปปณีเอียดศรีชัยค่ะการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยโดยพลโทพราดอนพัฒนถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกับนายฮัสซันตอยิบอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพขบวนการ BRN เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2556ที่ประเทศมาเลเซียกลายเป็นปฐมบทแห่งกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมา10ปีหลังการเปลี่ยนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นรัฐบาลคสช.โดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันที่27สิงหาคม2558มีการสานต่อการพูดคุยเปลี่ยนมาเป็นคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพลเอกอักษราเกิดผลเป็นหัวหน้าฝ่ายไทยเริ่มกระบวนการใหม่กับกลุ่มมาราปาตานีก่อนที่กลุ่มมาราปาตานีโดยอุสตาสุกรีฮารีตัวแทน BRN และหัวหน้าคณะพูดคุยของกลุ่มมาราปาตานีต้องประกาศล้มโต๊ะเจรจาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2012หลังพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตน์อดีตหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยไม่เข้าร่วมประชุมตามนัดหมายซึ่งเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2562ทำให้4ปีในการพูดคุยกับกลุ่มมาราปาตานีล้มเหลว
และหลังเลือกตั้งปี2562พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นนายกรัฐมนตรียังมีคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยมีพลเอกวัลลบรักษณะเป็นหัวหน้าเริ่มพูดคุยกับขบวนการ BRN รอบใหม่วันที่21มกราคม2063โดยมีอุสตาสอานัทอับดุลระมานเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยของ BRNในช่วง10ปีที่ผ่านมามาเลเซียเปลี่ยนผู้อำนวยความสะดวกมาแล้ว3คนไทยเปลี่ยนคณะพูดคุยมาแล้ว4คณะและเปลี่ยนคู่เจรจามาแล้ว3ครั้งจนล่าสุดได้ข้อตกลงแผนสันติภาพ JCPP ระยะเวลา2ปีมุ่งเป้าประกาศหยุดยิงลดความรุนแรงและเริ่มหาทางออกทางการเมืองในมุมมองของพลโทพราดรพัฒนาธาบุตรอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพคนแรกของไทยเห็นว่า10ปีที่ผ่านมาพัฒนาการช้ามากถ้าหากยังเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนาสูงมากสิ่งที่ดำเนินการอยู่จึงเป็นเพียงการรักษารูปแบบของทั้งสองฝ่ายว่ายังใช้การพูดคุยเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเท่านั้นเหมือนพัฒนาแต่มันพัฒนาหรือแทบจะไม่พัฒนานะเพราะทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการรักษารูปแบบตัวแบบของการพูดคุยไว้เพราะมันสะท้อนเห็นว่ามีการแก้ไขปัญหามีความปรารถนาดีที่จะแก้ไขต่อกันฝ่ายรัฐไทยก็ต้องแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอยู่ฝ่ายกระบวนการก็แสดงว่ามีความสนใจและมีตัวแทนกันอยู่เหมือนว่ารักษาภาพมีตัวเองอยู่แต่ความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ว่าไอ้การพูดคุยเนี่ยมันจะจริงจังเนี่ยเขาเชื่อเลยว่ามันไม่เกิดความจริงจังเพราะว่าความไว้วางใจลำบากพลโทพราดรที่ปัจจุบันเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิเศษพรรคเพื่อไทยได้ร่วมรับฟังข้อเสนอของภาคประชาสังคมต่อพรรคการเมืองยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยชูนโยบายสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมที่จะยกเลิกกฎหมายพิเศษที่เป็นอุปสรรคสำคัญและเชื่อว่าสันติภาพจะเกิดได้ในรัฐบาลประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้นผู้นำรัฐบาลเองเนี่ยมันก็คือผู้นำเหล่าทัพที่เป็นปรปักษ์กับผู้เห็นต่างมันก็ตั้งแง่ตั้งงอนและความเชื่อมั่นมันไม่เกิดตรงเนี้ยมันคือปัญหาฉะนั้นแต่ถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยถ้าเกิดไม่ถูกยื่นหน้าต่อเนื่องมาเนี่ยบรรยากาศตรงเนี้ยความไว้วางใจมันอ้อเฮ้ยตัวแทนประชาชนอย่างนี้มีสิทธิ์สื่อสารได้สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปกฎอัยการศึกไม่มีพรกฉุกเฉินไม่มีพรบความมั่นคงมีแบบบางๆอันเนี้ยบรรยากาศสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันก็อย่างนี้มันจริงใจแล้วก็คาดหวังที่จะพูดคุยได้ตราบใดที่บรรยากาศสภาวะแวดล้อมยังมีกฎหมายเหล่านี้อยู่เนี่ยถามว่ามันจะนำไปสู่การเชื่อใจกันได้ยังไงเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะถูกดำเนินคดีโดยไม่ต้องมีหมายจับเลยขณะที่นายกนวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเป็นธรรมแม้เป็นพรรคการเมืองใหม่แต่มีเป้าหมายทำงานการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่สันติภาพมาทั่วโลกมองเช่นกันว่าพัฒนาการกระบวนการสันติภาพไทยยังย่ำอยู่กับที่และเห็นด้วยกับภาคประชาสังคมที่พรรคการเมืองจะมีบทบาทสำคัญยกระดับปัญหาเป็นวาระแห่งชาติสู่รัฐสภาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโต๊ะเจรจาไม่ใช่เพียง2ฝ่ายที่กุมกำลังทางทหารเท่านั้นและยกเลิกกฎหมายพิเศษที่เป็นอุปสรรคสำคัญเช่นพรกฉุกเฉินและกฎอัยการศึกกฎหมายทั้ง3ตัวที่เป็นกฎหมายพิเศษอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกพระราชกำหนดฉุกเฉินพรบความมั่นคงอันนี้มันไปทับซ้อนกับความเป็นจริงไปสร้างเงื่อนไขมากกว่าจะสร้างระเบียบสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนในพื้นที่มันต้องทำการยกเลิกเราจะเห็นจริงๆนะครับว่าการพูดคุยสันติภาพจริงๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องยกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติจริงๆมันต้องยกระดับขึ้นไปสูงสุดนะครับในสู่ในระดับการเมืองและระดับรัฐสภาจะทำให้คนเริ่มเห็นครับนักการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติจะเห็นความสำคัญของการสร้างการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นแบบยั่งยืนนายรอมฎอนปัญจอคณะทำงานยุทธศาสตร์ชายแดนใต้ปาตานีพรรคก้าวไกลมีนโยบายจะผลักดันข้อตกลงสันติภาพให้เป็นข้อกฎหมายเข้าสู่รัฐสภาจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยกเลิกกฎหมายพิเศษที่อาจต้องมีการปรับปรุงกฎอัยการศึกใหม่นอกจากยกเลิกพรกฉุกเฉินที่ถูกใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนักตลอด20ปีที่ผ่านมารัฐบาลหน้าเรากำลังพูดถึงการไม่ใช่แค่การยกเลิกกฎหมายกฎอัยการศึกเท่านั้นนะครับที่สร้างปัญหาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเยอะแยะมากมายแต่เราอาจจะต้องขยับไปถึงการยกร่างกฎอัยการศึกใหม่เกือบ20ปีที่ผ่านมาทั้งกฎหมายพิเศษและองค์กรพิเศษต่างๆเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถจินตนาการถึงทางเรื่องในทางการเมืองได้เป็นไปได้หรือไม่ว่าภายใต้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นกว่านี้นะครับเราจะสามารถรับฟังเสียงที่แตกต่างหลากหลายและให้อำนาจกับประชาชนและพลเรือนฝ่ายพลเรือนมากขึ้นในขณะเดียวกันก็จะจำกัดการใช้บทบาทของกองทัพซึ่งรวมทั้งกองทัพของฝ่ายกระบวนการต่อสู้ด้วยนะครับจำกัดบทบาทของพวกเขาไปพร้อมๆกับการเพิ่มอำนาจในทางการต่อสู้ในทางการเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามปัญหาตลอด4ปีของรัฐบาลและลงพื้นที่ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วเพราะกระบวนการสันติภาพต้องใช้เวลาและเชื่อว่าในรัฐบาลหลังการเลือกตั้งก็ยังมีต่อเนื่องซึ่งภาคประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายที่จะสร้างสันติภาพคืนสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเน้นการพัฒนาสร้างเศรษฐกิจให้ประชาชนด้วยถ้าในมุมมองของฝ่ายความมั่นคงเขาก็ยังมียังเห็นความจำเป็นที่ต้องใช้กฎหมาย3ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีการยกเลิกการใช้พรกในบางอำเภอแล้วแต่ถ้าถามในส่วนของประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายพิเศษเฉพาะที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นในพื้นที่ไหนที่มันสู่ปกติแล้วเราก็ใช้กฎหมายตามปกติค่ะแต่ที่สำคัญมันอยู่ที่การประเมินสถานการณ์ต่างหน่วยงานต่างกลุ่มก็ประเมินสถานการณ์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นหัวใจคือการพูดคุยและการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันด้วยความเปิดใจและไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันค่ะนั่นคือหัวใจค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรรคการเมืองที่มารับฟังข้อเสนอของภาคประชาสังคมก่อนที่สนามเลือกตั้งจะเริ่มต้นในไม่ช้านี้พรรคการเมืองจึงกลายเป็นความหวังหนึ่งในการผลักดันกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ทัพปณีอศรีชัยข่าวสามมิติรายงานข่าวสามมิติได้รับแจ้งจากพลเมืองดีให้ตรวจสอบการตัดไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่อายุประมาณ 150-200 ปีที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะสังเกตเห็นว่าพื้นที่บริเวณนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ซึ่งพลเมืองดีรายนี้ก็ยังระบุ ด้วยนะคะว่าคนงานแปรรูปไม้เสร็จแล้วกำลังชักลากไม้ออกจากพื้นที่ติดตามจากรายงานค่ะนั่งลงนั่งลงตำรวจตระเวนชายแดนที่316และฝ่ายปกครองเข้าจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่บ้านต้นงัวห้วยมะเดือตำบลแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้คนงาน4คนของกลางเป็นไม้มะค่าโมงแปรรูปหลายแผ่นพร้อมกับรถไถ2คันที่ใช้ชักลากไม้แต่พอดีผมได้ยินเสียงรถก็เลยแบ่ง2ชุดครับชุด1ก็มานี่ผมชุดขึ้นไปปุ๊บก็เห็นนั่งอยู่กองไม้เห็นรถไถครับกองแผ่นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่นี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นเดียวกันไม้จะถูกแปรสภาพแล้วประเมินด้วยสายตาขนาดต้นไม่น่าจะน้อยกว่า 3-4 คนโอบคนตัดไม้อ้างว่าพวกเขาเป็นแค่คนรับจ้างจากนายทุนชักลอกไม้ออกมาเท่านั้นรถไถ 4-5,000 คันละเหรอครับคันละ 4-5,000 ใช่ไหมครับในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไม้ไว้เป็นของกลางพร้อมกับรถไถและอุปกรณ์ชักลากไม้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจสอบต้นตอว่าไม้มะค่าโมงต้นนี้อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรเลขที่59ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่หรืออยู่ในที่ดินเอกสารสิทธิ์โดยเจ้าของไม้ที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม้มะค่าโมงต้นนี้อยู่ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จนถึงขณะนี้คนที่อ้างตัวเป็นเจ้าของไม้ตัวจริงยังไม่มีการนำเอกสารถือครองที่ได้มายืนยันว่าไม้มะค่าโมงอายุเกือบ200ปีนี้อยู่ในที่ดินเอกสารสิทธิ์ตามกล่าวอ้างทีมข่าวสามมิติรายงานส่วนอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดยโสธรนะคะโดยปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร้องเรียนข่าวสามมิติว่ามีการลักลอบตัดไม้ยางนาบนที่ดินสาธารณะที่อำเภอเลิงนกทาซึ่งข่าวสามมิติได้นำเสนอไปแล้วว่ามีการตัดไม้หลายต้นจริงต่อมาทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตั้งกรรมการตรวจสอบและรายงานว่าไม่พบการทำผิดแต่ว่าข่าวสามมิติลงพื้นที่อีกครั้งพบว่าจุดที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบน่าจะเป็นคนละแปลงกับที่ข่าวสามมิติได้รับการร้องเรียนติดตามจากรายงานคุณสายชนวัชนุชาค่ะเอกสารแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธรถูกส่งมาที่กองบรรณาธิการข่าวสามมิติระบุ การนำเสนอข่าวการตัดไม้ยางนาในที่ดินสาธารณะในตำบลบุงค้าอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้วไม่พบการตัดไม้ยางนาตามที่อ้างพบเพียงไม้ยางนาในที่ดินกรรมสิทธิ์จำนวน357ต้นที่อยู่ระหว่างเจรจาซื้อขายทีมข่าวสามมิติตรวจสอบในเอกสารชี้แจงพบความผิดปกติคือจุดที่ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบช่วงปลายเดือนมกราคมคือบริเวณรอยต่อของหมู่2และหมู่15ตำบลบุงค้าแต่จุดที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและไม่พบการตัดไม้คือหมู่ที่5ซึ่งเป็นคนละจุดกันทีมข่าวสามมิติลงพื้นที่อำเภอเลิงนกทาอีกครั้งครั้งนี้เราประสานงานกับนายอำเภอเจ้าของพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดที่พบการตัดไม้
น่าจะเป็นตอนนี้มั้งครับตอนที่เป็นตอเดียวใช่ไหมครับจากถนนล้อคันนาไปถึงแนวป่าติดห้วยสะแบกทีมข่าวและเจ้าหน้าที่เดินต่อเข้าไปไม่ไกลนักก็พบกับต้นยางนาที่มีร่องรอยการตัดทิ้งไว้รอบบริเวณยังคงสภาพเหมือนเดิมตอนที่ทีมข่าวสายมิติเคยเข้ามาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่เคยเข้ามาบริเวณนี้เลยและเพิ่งทราบว่ามีการตัดไม้ยางนาไปหลายต้นข้อสงสัยก็คือเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือเป็นที่ดินสาธารณะเพราะอยู่ติดลำห้วยเขาจะเว้นระยะห่างสาธารณะกี่เมตรที่เขาเว้นไว้น่ะระยะห่างของลำห้วยน่ะตอนออกเอกสารสิใช่ต้องไปดูที่ออกเอกสารสิแล้วเราไม่มีแบบว่าเกณฑ์ที่ระบุชัดเจนเลยเหรอครับว่ามันจะต้องไม่เกินระยะกี่เมตรอะไรแบบนี้ครับในการสอบเขตหรือการขึ้นถนนสำนักงานที่ดินจะเป็นคนออกรางวัดเพื่อสอบเขตว่าออกเอกสารสิทธิ์ลำห้วยและกันไว้ชื่ออะไรมันขึ้นอยู่กับเขาครับแต่ผู้ใหญ่พอรู้ไหมว่ามันเป็นที่สาธารณะหรือที่เอกสารสิทธิ์ที่ของเขาเองครับที่สาธารณะที่ตัวบุคคลถูกไหมครับผมแต่มันติดห้วยแบบติดเลยเนี่ยนะที่ชนห้วยได้เลยเหรอครับครับคำว่า15เมตรมันต้องดูขนาดของลำห้วยเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเราจะทุกลำห้วยจะ15เมตรทั้งหมดเบื้องต้นพบว่าจุดนี้คือบ้านหนองแคนใหญ่หมู่15ซึ่งเป็นรอยต่อกับหมู่2ที่มีห้วยสะแบกกั้นกลางเป็นแนวเขตเราพยายามติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อสอบถามว่าเป็นที่ดินของใครแต่ว่ามีคนไปขออนุญาตตัดมีบ้างไหมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีไหม2ปีที่ผ่านมาครับเป็นที่นาของใครครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปลัดอำเภอยืนยันว่าต้องตรวจสอบแนวเขตจากกรมที่ดินให้ชัดเจนเพื่อระบุว่าเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่สาธารณะหากพบว่ามีความผิดก็ต้องดำเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์ตามระเบียบถ้างั้นเราก็ต้องตรวจสอบว่าเอกสารสิทธิ์ที่ผู้ถือครองเนี่ยมีแนวเขตจากไหนถึงไหนต้องดูที่หมวดหลักฐานเพราะว่าการออกเอกสารสิทธิ์เป็นของกรมที่ดินครับต้องดูว่าเป็นของถูกต้องโดยชอบไหมเอกสารสิทธิ์เนี่ยแล้วก็ประเด็นที่1นะประเด็นที่2ถ้าอยู่นอกเหนือถ้าอยู่นอกเขตเอกสารสิทธิ์ของเขาเนี่ยก็แสดงว่าเป็นของที่สาธารณประโยชน์ทีมข่าวเดินทางต่อไปยังหมู่5จุดที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเป็นไม้ยางนาบนที่ดินกรรมสิทธิ์จุดที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัดยโสธรเข้ามาตรวจสอบนะครับโดยเฉพาะการพ่นตัวเลขด้วยสีสเปรย์ไว้บนต้นไม้นั้นก็คือพื้นที่ป่าบริเวณนี้ครับแต่ว่าป่าบริเวณนี้มีการถือเอกสารสิทธิ์ครอบครองอย่างถูกต้องและอยู่ระหว่างการเจรจาขายต้นไม้ทั้งหมดให้กับผู้รับซื้อจุดนี้อยู่ห่างจากจุดที่พบการตัดไม้หลายกิโลเมตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพราะมีสีสเปรย์พ่นเป็นตัวเลขลักษณะคล้ายกันเป็นการทำสัญลักษณ์และนับจำนวนไม้ก่อนตกลงซื้อขายเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์หรือที่สาธารณะทีมข่าวบันทึกพิกัดสถานที่ไปขอตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินถ้ามีการรังวัดสอบเขตตรวจสอบดูนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าอาณาเขตของโฉนดที่ดินที่เคยมีการรังวัดไว้เนี่ยจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าดูจากแผนที่ตรงนี้ฝั่งนี้ออกโฉนดไปหรือยังครับถ้าดูตามแผนที่ตรงนี้ยังไม่มีการรังวัดออกเอกสารสิทธิ์เลยนะครับช่วงเย็นวันนั้นในอำเภอเลิงนกทาเข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่15และเจ้าของที่ดินที่นำเอกสารคือโฉนดที่ดินมายืนยันว่าเป็นที่ดินของตนเองโดยออกโฉนดจากหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งเดิมทีเป็นแปลงเดียวกันโดยทุกแปลงมีแนวเขตรังวัดติดกับห้วยสะแบกซึ่งเจ้าหน้าที่อธิบายว่าเขตที่ดินจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในห้วยสะแบกซึ่งขณะที่ทีมข่าวเข้าตรวจสอบเป็นช่วงที่มีน้ำในลำห้วยน้อยส่วนกรณีไม่มีข้อมูลที่ดินแปลงนี้ในแผนที่กรมที่ดินคาดว่าอาจเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนสายชนวัชนุชาข่าวสามมิติรายงานผ่านมา22วันแล้วนะคะที่เด็กชายวัย8เดือนหายไปจากบ้านที่ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมล่าสุดเจ้าหน้าที่ลงค้นหาในแม่น้ำอีกครั้งหลังจากมีเบาะแสใหม่จากผู้ที่อ้างว่าเห็นหญิงชายคู่หนึ่งมายืนที่คอสะพานในช่วงเช้ามืดวันที่เด็กหายไปค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ร่วมกตัญญูชุดประดาน้ำลงค้นหาในแม่น้ำท่าจีนและจุดเชื่อมต่อกับแม่น้ำนายโกวิทพุนศิลป์หัวหน้าชุดกู้ภัยทางน้ำนครปฐมให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าที่มาร่วมปฏิบัติงานวันนี้เนื่องจากพันตำรวจเอกสุธีวรรณสูตรผู้กำกับการตำรวจภูธรบางหลวงได้ประสานขอกำลังชุดประดาน้ำเพื่อช่วยค้นหาน้องบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากตำรวจได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านละแวกใกล้บ้านที่เกิดเหตุว่าในช่วงเวลาประมาณ4:00 ถึง5:00วันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุเห็นหญิงชายมายืนทำอะไรไม่รู้อยู่บริเวณคอสะพานเลยบ้านที่เกิดเหตุประมาณ800เมตรก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้ข้อมูลเพราะไม่อยากเกี่ยวข้องแต่ยืนยันว่าเห็นจริงสำหรับการค้นหาวันนี้พบเพียงผ้าอ้อมสีขาวกลางเก่ากลางใหม่และขวดนมในโพรงหญ้าช่วงรอยต่อระหว่างหมู่บ้าน
ส่วนความเคลื่อนไหวของมารดาเด็กที่หายไปวันนี้เดินทางมาบ้านที่เกิดเหตุพร้อมกับหมอดูยืนยันปฏิเสธทุกอย่างและห้ามไม่ให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพรวมทั้งไม่ให้สัมภาษณ์กับทุกสื่อค่ะทางการตุรกีจับกุมผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานและพังถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวใหญ่เพิ่มอีก184คนนะคะหลังจากประชาชนออกมาแสดงความโกรธแค้นและบอกว่าการพังถล่มของอาคารที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการทุจริตค่ะนายเบเคียบอสตักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกีเปิดเผยว่าได้จับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารเพิ่มอย่างน้อย184คนในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยผู้รับเหมาก่อสร้าง79คนผู้รับผิดชอบทางกฎหมายในการก่อสร้าง74คนเจ้าของทรัพย์สิน13คนและผู้ที่ดัดแปลงอาคาร18คนและบอกได้ว่ามีผู้ถูกสอบสวนแล้วทั้งหมดกว่า600คนสื่อท้องถิ่นของตุรกีรายงานด้วยว่าหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกุมมีนายกเทศมนตรีของเมืองนูนากีในจังหวัดกาซีอันเต็บรวมอยู่ด้วยซึ่งเขาเป็นสมาชิกพรรคความยุติธรรมและการพัฒนาหรือ AKP ของประธานาธิบดีเรเจปตายิปเออร์โดแกนผู้นำตุรกีคนปัจจุบันเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ทำให้อาคารกว่า 160,000 แห่งที่ประกอบด้วยอพาร์ตเมนต์ 520,000 ห้องพังถล่มและเสียหายอย่างหนักโดยขณะนี้การสืบสวนของทางการได้ขยายเพิ่มขึ้นหลังจากมีการออกหมายจับ113คดีเกี่ยวกับการพังถล่มของอาคารเมื่อ2สัปดาห์ก่อนการจับกุมและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารที่เกิดขึ้นหลังจากชาวตุรกีจำนวนมากออกมาแสดงความโกรธแค้นและบอกว่าอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจากการทุจริตและการพัฒนาเมืองแบบบกพร่องซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีผู้เชี่ยวชาญหลายคนเคยออกมาเตือนว่าการทุจริตภายในประเทศรวมถึงนโยบายของรัฐบาลทำให้การก่อสร้างอาคารหลายแห่งไม่มีมาตรฐานและไร้ความปลอดภัยด้านพรรคการเมืองฝ่ายค้านและผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างบางคนกล่าวหาว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดอันล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารโดยพวกเขาบอกว่ารัฐบาลอนุญาตให้มีการนิรโทษกรรมผู้รับเหมาที่ฝ่าฝืนกฎหมายการก่อสร้างอาคารเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่เฟื่องฟูโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวได้ง่ายด้านประธานาธิบดีเออร์โดอันของตุรกีซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองครั้งใหญ่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำตัวผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษและยอมรับความบกพร่องที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเขายังคงพยายามโทษว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้จะผ่านมาแล้วเกือบ3สัปดาห์นับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติแต่ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังคงเพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะยังมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนมากจนถึงขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรียเพิ่มเป็นกว่า 50,000 คนในจำนวนนี้อยู่ที่ตุรกี 44,128 คนนับเป็นภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่สำนักงานการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของตุรกีเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชนต้องไร้ที่อยู่อาศัยเกือบ2ล้านคนทำให้ผู้คนเหล่านี้ต้องย้ายไปอาศัยอยู่ตามเต็นท์บ้านที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ทางการและหน่วยงานต่างๆจัดเตรียมไว้ให้ขณะนี้มีการตั้งเต็นท์ในพื้นที่แผ่นดินไหวมากกว่า 335,000 หลังและบ้านที่ทำจากตู้คอนเทนเนอร์ตามสถานที่ต่างๆอีก130จุดขณะที่ประชาชนเกือบ 530,000 คนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะและข่าวสามมิติคืนนี้ละท่านด้วยบรรยากาศของการแสดงโชว์ว่าวขนาดยักษ์ในงานเทศกาลว่าวนานาชาติพัทยา International Kite on the Beach 2023ริมชายหาดพัทยากลางจังหวัดชลบุรีนะคะในงานมีการรวบรวมว่าวหลากหลายรูปแบบกว่าพันตัวมาแสดงเต็มท้องฟ้าเหนือหาดพัทยาระยะทางกว่า500เมตรค่ะโดยงานจะมีถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ